หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็นมาแล้วนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะศึกษา conditional probability นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับนิสิตบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องสนใจความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าบางทีในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยนิสิตจะมีข้อมูลบางอย่างที่นิสิตได้มานะครับเป็นข้อมูลที่นิสิตรู้ก่อนหน้าแล้วเนี่ยนะครับพอนิสิตรู้ข้อมูลนั้นๆเนี่ยนะครับจะทำให้การคำนวณความน่าจะเป็นของนิสิตเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะนิสิตมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับความน่าจะเป็นที่จะคำนวณเนี่ยแต่เดิมที่เราคำนวณเทียบกับปริภูมิตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันเล็กลงเป็นปริภูมิตัวอย่างที่เล็กลงนะครับแล้วการคำนวณความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวนิสิตดูตัวอย่างสักนิดนึงก่อนนะครับพอพูดแบบนี้มันค่อนข้างจะนามธรรมเนาะเดี๋ยวนิสิตดูตัวอย่างที่เขาให้มาสักนิดนึงก่อนนะครับว่าแนวคิดของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขคืออะไรนะครับเราบอกว่าก่อนอื่นเราจะให้แนวคิดของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราจะพิจารณาว่าเรากำลังทำการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันนะครับถ้าเราทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม2นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมจะเท่ากับ5นะครับอันนี้ความหมายก็คือนิสิตคิดตามนะครับตอนนี้สิ่งที่นิสิตมีก็คือว่านิสิตทำการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับถ้าเป็นลูกเต๋ามาตรฐานเนี่ยมันก็จะมี1 1 1 2 1 3ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึง16ที่ขึ้นอันนี้คือ sample space ของมันเนาะ21 22ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง26นะครับอันนี้ผมขี้เกียจเขียนมันก็จุดๆๆเอานะครับแล้วก็จุดๆๆด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดๆๆจุดๆๆไล่ไปจนถึงขึ้น61 62 63ไปเรื่อยถึง66นะครับตัวนี้คือปริภูมิตัวอย่างทั้งหมดนะครับของการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับก็แทนมันด้วยตัวนี้นี่คือปริภูมิตัวอย่างของเขานะครับคือถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเลยแล้วเราถามว่าไหนลองหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของลูกเต๋า2ลูกจะขึ้นแต้ม5เป็นเท่าไหร่นิสิตหน้าที่นิสิตก็ไปนับว่ามันมีจุดตัวอย่างอยู่กี่จุดใช่ไหมครับที่มันผลรวมได้5นะครับมันก็อาจจะมี1กับ4 2กับ33กับ2 4กับ1อะไรเงี้ยพอนิสิตนับครบทุกอันแล้วนะครับมันก็จะได้ความน่าจะเป็นออกมาเป็น4ส่วน36ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือความน่าจะเป็นแบบตรงๆนะครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขอะนะครับนิสิตจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วพอนิสิตมีข้อมูลเพิ่มขึ้นน่ะสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์สีเขียวไปทาบอีกครั้งนึงนะครับถ้าสมมุติว่านิสิตมีข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าลูกเต๋าลูกแรกเนี่ยเขาขึ้นแต้ม2อันนี้ความหมายก็คือว่านิสิตรู้อยู่แล้วว่าลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่ปริภูมิตัวอย่างของนิสิตเป็นทั้งหมด36จุดตัวเนี้ยนิสิตรู้ล่วงหน้าว่าลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม2เพราะฉะนั้นเนี่ยปริภูมิตัวอย่างของนิสิตจะเหลือแค่นี้ถูกมั้ยครับจะเหลือแค่นี้เลยจะเหลือแค่แถวที่ผมเอาเลเซอร์ไปวงนะครับเพราะว่านี่คือแถวที่ลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม2นะครับแถวอื่นจะไม่มีโอกาสเกิดแล้วนะครับเพราะว่านิสิตโดนกำหนดไว้แล้วว่าลูกแรกขึ้นแต้ม2แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริภูมิตัวอย่างจะเหลือแค่นี้นะครับหมายถึงว่าอันนี้เป็นปริภูมิตัวอย่างที่ลดลงนะครับก็คือตัว B เนาะเราให้สัญลักษณ์แทนมันด้วยตัว B อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคำนวณความน่าจะเป็นเนี่ยแทนที่นิสิตจะไปนับความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม5เอ้ยผลรวมจะได้5เนี่ยจากปริภูมิตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนิสิตก็ไปนับกรณีที่ผลรวมได้5จากตัว B ตัวนี้นะครับมันก็จะเหลือแค่1ใน6ถูกมั้ยครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหลือแค่ตัวลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม2เนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6นะครับนิสิตก็ไปนับว่าในมีกรณีไหนบ้างที่ผลรวมเขาได้5นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกรณีเดียวก็คือ2 3เพราะฉะนั้นไปมาแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นแบบนี้ที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็จะตอบ1ส่วน6ก็คือถ้าเกิดว่ากำหนดแล้วว่าลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม2เนี่ยความน่าจะเป็นที่จะผลรวมเนี่ยเขาจะได้5ก็คือ1ใน6โอเคไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับก็คือเรามีเงื่อนไข given ไปแล้วว่าคือเราให้ไปแล้วว่า B เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะ
ไปดูปริภูมิตัวอย่างที่มันลดลงหรือว่าที่มันแคบลงนะครับแล้วนิสิตก็นับจำนวนเหตุการณ์ A ที่สนใจจากตรงนั้นนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับความน่าจะเป็นของ A given B อันนี้คือสัญลักษณ์ของความน่าจะเป็นแบบนี้เงื่อนไขนะครับอ่านว่า P A given B นะครับผมจะอ่านแบบนี้เนาะแล้วทุกคนก็จะอ่านแบบนี้พร้อมกับอ่านแบบนี้นะครับเวลาที่เราเจอสัญลักษณ์นี้ P A given B อันนี้given ก็คือมาจากว่ากำหนดให้ b เกิดขึ้นแล้วนะครับความน่าจะเป็นของ a given b หรือว่า p a given b เนี่ยมันจะได้จากการที่เราเนี่ยไปคำนวณความน่าจะเป็นของ a intersect b ก็คือเอาความน่าจะเป็นที่a กับ b เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะครับหารด้วยสัดส่วนความน่าจะเป็นของ b นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราทำแบบนี้เพราะว่าเราจะหาความน่าจะเป็นของตัวหน้า given ตัวหลังเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ B เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำสัดส่วนมันใหม่อ่ะนะครับนิสิตก็คือทำให้สัดส่วนทั้งหมดมันเป็นแค่ส่วน PB ก็พอนะครับแล้วนิสิตก็เป็นนับจำนวนเหตุการณ์ที่ A กับ B มันทับกันอยู่นะครับส่วนด้วย PB นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นความน่าจะมีเงื่อนไขนะครับอ่ะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมครับว่าแนวคิดของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับขอคำถามนิดนึงมีใครมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างเพิ่มสักนิดนึงนะครับเพื่อให้นิสิตเข้าใจความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขมากขึ้นนะครับอันนี้คือธีมที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเนาะลองดูกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับนิยามคือตัวนี้ PA given B เท่ากับ PA intersect B ส่วนด้วย PB นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเนี่ยนะครับนิสิตสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับ PA given B เท่ากับPA intersect B ส่วนด้วย PB นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่าง 1.3.1 นิดหนึ่งนะครับเราพบว่าข้อมูลจากผู้ที่ซื้อกล้องดิจิตอลนะครับ 60% เนี่ยจะซื้อ memory card เพิ่มนะครับคือซื้อกล้องแล้วก็ 60% เขา 60% ของผู้ที่ซื้อกล้องเนี่ยนะครับเขาจะซื้อ memory card เพิ่มนะครับแล้วก็ 40% เนี่ยเขาจะซื้อแบตเตอรี่เพิ่มแล้วก็จะมีอยู่ 30% ของคนทั้งหมดนะครับที่เขาจะซื้อทั้ง memory card แล้วก็แบตเตอรี่เพิ่มนะครับทีนี้เราบอกว่าเราทำการสุ่มคนขึ้นมา1คนที่ซื้อกล้องดิจิตอลนะครับเราให้ A แทนเหตุการณ์ที่เขาซื้อ memory card เพิ่ม B แทนเหตุการณ์ที่เขาซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของ A นะครับก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะซื้อแบตเตอรี่memory card เพิ่มก็จะเป็น 0.6 เพราะโจทย์บอกว่ามี 60% ที่ซื้อ memory card เพิ่มความน่าจะเป็นของ B ก็คือคนที่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี 40% ที่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเพราะฉะนั้น PB ตัวนี้คือ 0.4 นะครับแล้วก็ PA given B ตัวนี้คือ 0.3 เพราะว่านี้คือคนที่ซื้อทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรี่การ์ดนะครับเพิ่ม PA intersect B ขอโทษทีก็เป็น 0.3 นะครับเสร็จแล้วทีนี้นิสิตเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับได้มาหมดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ถามว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าสุ่มผู้ซื้อกล้องที่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มมา1คนก็คือเรารู้แล้วว่าคนที่ซื้อกล้องคนนี้เขาซื้อแบตเตอรี่เพิ่มถูกมั้ยครับคือเรารู้แล้วว่าเขาซื้อแบตเตอรี่เพิ่มแน่ๆนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่เขาจะซื้อความน่าจะเป็นที่เขาจะซื้อเมมโมรี่การ์ดเพิ่มด้วยถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโจทย์กำลังหาความน่าจะเป็นของ A given Bก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าเขาซื้อแบตเตอรี่เพิ่มไหนลองหาความน่าจะเป็นที่เขาจะซื้อmemory card เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาเนี่ยนะครับเราก็จะหาจากความน่าจะเป็นของ A intersect B ส่วนด้วยความน่าจะเป็นของ B นะครับความน่าจะเป็นของ A intersect B คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ซื้อทั้ง memory card แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็คือ 0.3 นะครับเราไปหารด้วยความน่าจะเป็นของ B นะครับซึ่งเรารู้แล้วคือ 0.6 อันนี้คือมองเฉพาะกลุ่มคนที่ซื้อขอโทษที PB คือ 0.4 นะครับวงผิดอัน PB คือ 0.4 นะครับอันนี้คือมองเฉพาะกลุ่มคนที่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะครับก็จะมีอยู่ 40% เพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรดากลุ่มคนที่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเนี่ยนะครับเราไปดูว่ามีอยู่เท่าไหร่ที่เขาซื้อเมมโมรี่การ์ดเพิ่มด้วยนะครับมองเป็นสูตรก็คือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ 0.3 หารด้วย 0.4 อันนี้คือการแทนค่าตัวโจทย์เลยนะครับออกมาเป็น 0.75 เพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่าจะเป็นที่ถ้าเราสุ่มหยิบคนที่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มมา1คนนะครับความน่าจะเป็นที่เขาจะซื้อเมมโมรี่การ์ดเพิ่มด้วยก็คือ 0.75 โอเคไหมครับจะแทนด้วยสัญลักษณ์ PA given B แบบนี้นะครับแล้วก็ 0.75
เป็นคำตอบนะครับในขณะเดียวกันนิสิตก็จะเห็นว่าถ้านิสิตทำงานคล้ายๆกันนะครับก็คือความน่าจะเป็นที่ b given a อันนี้ความหมายก็คือว่าความน่าจะเป็นที่ b given a เนี่ยก็คือนิสิตรู้แล้วว่า a เกิดขึ้นก็คือนิสิตรู้แล้วว่าผู้ซื้อกล้องคนนี้เขาซื้อเมมโมรี่การ์ดเพิ่มแน่นอนนะครับเราก็จะหาว่าความน่าจะเป็นที่เขาจะซื้อแบตเตอรี่เพิ่มด้วยจะเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เราก็จะใช้ pb given a แทนนะครับ pb given a ก็จะเป็นความน่าจะเป็นของa intersect b นะครับส่วนด้วย pa นะครับความน่าจะเป็นของ a intersect b ก็คือ 0.3 ความน่าจะเป็นของ a ก็คือ 0.6 เพราะฉะนั้นหารกันตรงนี้กดเครื่องคิดเลขมาก็จะได้ 0.5 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานิสิตจำสูตรเนี่ยนะครับก็ขอให้จำเป็นจริงๆไม่ต้องจำก็ได้เพราะว่านิสิตจะสอบแบบ open book นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะสามารถเปิดหนังสือได้อยู่แล้วนะครับนิสิตอาจจะใช้วิธีในการจำง่ายๆว่าความน่าจะเป็นของหน้า given หลังเนี่ยนะครับก็คือความน่าจะเป็นของหน้า intersect หลังนะครับหารด้วยตัวหลังนะครับไม่ว่าตัวหลังจะเป็นอะไรเนี่ยตัวหลังก็จะอยู่ที่ตัวส่วนนะครับแล้วก็ตัวที่ intersect กันอยู่ข้างบนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของ a given b เนี่ยมันก็จะต้องเป็นความน่าจะเป็นของ a intersect b ส่วนด้วย pb นะครับตามนิยามของมันนะครับแต่ถ้าเราหาความน่าจะเป็นของ b given a จริงๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นความน่าจะเป็นของ b intersect a ส่วนด้วย pa ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าการ intersect เนี่ยมันสลับที่ได้ไม่ว่านิสิตจะเอา a intersect b หรือเอา b intersect a เนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับเพราะมันคือส่วนที่ทับกันของ a กับ b เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ p b given a จริงมันก็คือ p a intersect b ส่วนด้วย p a นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะให้หาอะไรก็ตามนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบสมมติเขาอาจจะให้หาความน่าจะเป็นของ a given b complement อย่างเงี้ยนะครับนิสิตก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับนิสิตมีหน้าที่แค่ความน่าจะเป็นของหน้าintersect ตัวหลังนะครับหารด้วยตัวหลังแบบนี้นะครับที่จะเห็นว่าผมไม่ได้กังวลอะไรกับก้อนที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นก้อนวงกลมกับสี่เหลี่ยมเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าก้อนที่จะกำหนดข้างหน้ากับข้างหลังมาจะเป็นอะไรก็ตามนะครับวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยผมก็เอา2ตัวนั้นไป intersect กันแล้วก็จับเอาไว้ข้างบนในสูตรนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นก้อนตัวนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นิสิตไปทำโจทย์ในแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับนิสิตอาจจะเจอเทอมแบบนี้หรือว่าเทอมอะไรที่มันแบบมีความซับซ้อนกว่า PA given B เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับไม่ต้องไปพะว้าพะวงกับเรื่องสูตรหน้าตามันน่าเกลียดมากนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนิสิตก็จะแตกออกมาเป็นสัดส่วนแบบนี้อยู่ดีนะครับก็คือหน้า given หลังส่วนด้วยความน่าจะเป็นของตัวหลังนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการใช้สูตรของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับโอเคไหมนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าพอนิสิตรู้แล้วว่านิสิตสามารถใช้ความน่าจะเป็นของ a given b เป็นความน่าจะเป็นของ a intersect b ส่วนด้วยความน่าจะเป็นของ b ได้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถหาความน่าจะเป็นของตัว intersect ได้โดยการทำย้อนกลับนะครับคำย้อนกลับแบบนี้มันก็คือเป็น multiplication law ของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขหรือว่าเป็นกฎการคูณแบบของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิสิตสังเกตเห็นว่ามันมี PA intersect B ตรงนี้ถูกไหมถ้านิสิตทำการย้ายข้างเนี่ยนิสิตก็เหมือนนิสิตเตะ PB ไปคูณตัวนี้ได้นะครับเหมือนนิสิตเตะ PA ไปคูณตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นของ A intersect B เนี่ยนิสิตก็สามารถหาได้จากการที่เอาความน่าจะเป็นของ Agiven b เนี่ยคูณกับ pb อันนี้คือสูตรที่1 นะครับเอาย้ายขึ้นไปคูณได้มั้ยหรือว่าเอาตัวเนี้ยย้ายขึ้นไปคูณได้นะครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือ pb given a ส่วนคูณกับ pa 2 สูตรนี้จริงๆเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะไม่ต้องจำก็ได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าโจทย์ต้องการให้หา pa intersect b จริงๆนิสิตก็ไปเริ่มจากตัว pa given b หรือ pb given a ก็ได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองมันก็จะเป็นตัวที่นิสิตไม่รู้ค่าแล้วนิสิตก็จะสามารถย้ายข้างหากลับมาได้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันนิดหนึ่งนะครับโจทย์ข้อ 1.3.4 นะครับสมมุติผมบอกว่าเกิดกันยายังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะลงวิชาไหนดีระหว่างคือสมมุติว่าเกิดกันยาอยากจะลง Gen 1นะครับหมวดสังคมศาสตร์แต่ว่านางสาวเกิดกันยาเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาจะลงวิชาไหนดีระหว่างวิชา Intro to Law นะครับกับวิชาจิตวิทยาทั่วไปนะครับมีอยู่2ตัวเลือกที่เธอเกิดกันยาเนี่ยเธออยากลงนะครับคือ Intro to Law กับจิตวิทยาทั่วไปนะครับเธอก็ได้ไปศึกษาข้อมูลจากรุ่นพี่นะครับแล้วก็พบว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ A ถ้าเกิดว่าลงวิชากฎหมายทั่วไปเนี่ย
หรือว่า intro to law เนี่ยคือ1ใน3แต่ถ้าเกิดว่าไปลงวิชาจิตวิทยาทั่วไปเนี่ยโอกาสที่จะได้ A คือ2ใน5นะครับตอนนี้เกิดกัญญาเขามีทางเลือกอยู่2ทางเลือกถูกไหมครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะลง Gen 1หมวดสังคมศาสตร์เนี่ยตัวไหนดีระหว่าง intro to law นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความน่าจะเป็นที่จะได้ A คือ1ใน3นะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะได้ A นะครับก็แปลว่าเรารู้ว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ A นะครับถ้าเกิดว่าเขาลง intro to law ก็คือ1ใน3ถูกไหมครับในขณะเดียวกันอีกทางเลือกนึงเนี่ยก็คือจิตวิทยาทั่วไปนะครับ general psychology นะครับหรือว่าอีกข้อมูลหนึ่งที่เขามีก็คือว่าเขาจะได้ A ถ้าเขาลงวิชา general psychology นะครับขออนุญาตเขียนภาษาไทยนะครับหรือว่าวิชาจิตวิทยาทั่วไปนะครับก็คือ2ใน5นะครับสมมติว่านิสิตมีข้อมูลแบบนี้อยู่นะครับถามว่าโจทย์ถามนะครับว่าถ้าหากว่าเกิดกัญญาเนี่ยเขาเลือกลงทะเบียนวิชาใดวิชา1จาก2วิชานี้ด้วยการโยนเหรียญที่เที่ยงตรงนะครับก็คือเกิดกัญญาก็คือสุ่มเลือก1ใน2รายวิชานี้ด้วยการโยนเหรียญ นะครับด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันนั่นเองก็คืออาจจะลงอินโททูลอด้วยความน่าจะเป็น1ใน2หรือว่าจะลงจิตวิทยาทั่วไปด้วยความน่าจะเป็น1ใน2นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่เกิดกัญญาจะได้ A ในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยนะครับก็คือโจทย์กำหนดมาว่าความน่าจะเป็นที่เกิดกัญญาจะลง intro to law เนี่ยก็คือ1ใน2นะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นที่เกิดกัญญาเขาจะลงจิตวิทยาทั่วไปเนี่ยก็คือ1ใน2ถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าความน่าจะเป็นที่เขาจะลงอันนี้มันเท่ากันเพราะเขาบอกว่าเกิดกัญญาจะตัดสินใจด้วยการโยนเหรียญที่เที่ยงตรงอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือก็จะโยนเหรียญอ่ะหัวหรือก้อยก็จะเขาอาจจะเซตหัวเป็นอินโทรทูลอก้อยเป็นจิตวิทยาทั่วไปก็แล้วแต่เขาแต่ว่าโจทย์บอกชัดเจนว่าเขาจะตัดสินด้วยการโยนเหรียญที่เที่ยงตรงนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วโอกาสจะลงสองวิชานี้เท่ากันนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามว่าในลองหาความน่าจะเป็นที่เกิดกัญญาจะได้ A และเขาลงวิชาจิตวิทยาทั่วไปด้วยถูกไหมครับก็คือหาความน่าจะเป็นที่เขาจะได้ A จากการลงรายวิชา General Psychology จิตวิทยาทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามจริงๆก็คือความน่าจะเป็นอย่างเงี้ย intersect กันถูกมั้ยครับเพราะว่ามันต้องลงจิตวิทยาทั่วไปด้วยแล้วก็ได้ A ด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าความจริงแล้วสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะนะครับมันคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่ intersect กันอยู่นะครับจริงๆนิสิตนึกไปถึงตัวนี้ได้ถูกมั้ยครับแต่ว่าสิ่งที่นิสิตจะคิดต่อไปก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะโยงไปที่สูตรไหนถูกไหมครับสิ่งที่นิสิตมีก็คือแน่นอนที่สุดนะครับนิสิตมีว่าตอนนี้เขาถามความน่าจะมีจะได้ A นิสิตกับจิตวิทยาทั่วไปนะครับตอนนี้นิสิตเหมือนจะสามารถที่จะเล็งได้ว่าสิ่งที่จะใช้จริงๆอ่ะคือตัวนี้ถูกไหมเพราะว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ A given ความน่าจะเป็นจิตวิทยาทั่วไปเนี่ยนะครับถ้านิสิตเอาไปเอาไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับตัวที่ผมเอาดอกจันไปมาร์กอยู่ตอนนี้นะครับความน่าจะเป็นที่จะได้ A intersect กับความน่าจะเป็นขอโทษทีความน่าจะเป็นที่จะได้ A given จิตวิทยาทั่วไปเนี่ยนะครับนิสิตไปแตกสูตรมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะได้ A intersect กับความน่าจะเป็นที่จะลงวิชาจิตวิทยาทั่วไปถูกไหมครับหารด้วยความน่าจะเป็นที่จะลงวิชาจิตวิทยาทั่วไปถูกไหมครับเพราะว่าตามสูตรของความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขเนี่ยมันคือความน่าจะเป็นของ A given Bนะครับเท่ากับ A intersect B ส่วนด้วย PB นะครับทีนี้นิสิตจะเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเนี่ยที่ผมไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้ A given จิตวิทยาทั่วไปนะครับคูณกับความน่าจะเป็นที่ลงวิชาจิตวิทยาทั่วไปนะครับพูดง่ายๆก็คือจากสมการที่นิสิตมีที่ผมเอาเลเซอร์ไปวงเนี่ยนะครับที่สามารถย้ายข้างเอาจิตวิทยาทั่วไปขึ้นไปคูณเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเอา2อันนี้มาคูณกันแล้วก็เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย2ส่วน5คูณกับความน่าจะเป็นที่จะลงจิตวิทยาทั่วไปก็คือ1ใน2เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เกิดกัญญาจะลงจิตวิทยาทั่วไปและได้ A ด้วยก็คือ1ใน5หรือว่า 0.2โอเคไหมครับตามทันนะนี่คือการทำโจทย์ของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นการทำโจทย์เรื่องนี้เนี่ยนิสิตอ่านโจทย์ดีๆว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้นะครับ
แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยมันคือความน่าจะเป็นของ A given B ไหมหรือว่ามันคือความน่าจะเป็นของ A intersect B นะครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะขึ้นกฎของเบชเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบฝึกหัดสักนิดนึงนะครับว่านิสิตเนี่ยจะว่าโจทย์ในหัวข้อนี้จะเป็นยังไงในแบบฝึกหัดบทที่1เนี่ยนะครับข้อที่เป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมีข้อประมาณไหนบ้างนะครับข้อแรกๆจะเป็นเรื่องปริภูมิตัวอย่างแล้วก็การนับนะครับอย่างตัวอย่างข้อแบบ14อะไรอย่างเงี้ยนะครับ15แล้วก็16เงี้ยนะครับอาจจะเป็นข้อที่เป็นลักษณะของโจทย์ที่เป็นจะอยู่ในสอบย่อยครั้งที่1นะครับก็คือให้สถานการณ์อะไรบางอย่างมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้หาความน่าจะเป็นของA given B complement อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับนิสิตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนิสิตทำข้อนี้ได้ไม่ยากนะครับนิสิตอาจจะมองเอ้ยทำไมโจทย์มันดูแบบแห้งๆเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสิตสามารถเอา P A given B complement อย่างเงี้ยแตกเป็น P ของ A intersect กับ B complement นะครับแล้วก็หารด้วย P ของ B complement ได้ถูกไหมครับอันนี้มันคือแบบนิยามของเขาน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับแต่แล้วนิสิตก็สามารถที่จะทำ P B complement ข้างล่างเนี่ยเป็น1ลบ P B ได้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยยังเป็น PA intersect B complement อยู่หน้าที่ของนิสิตก็คือนิสิตเดี๋ยวนิสิตไปหา PA intersect B complement ออกมานะครับแล้วก็ PB ออกมาซึ่ง PB นิสิตรู้อยู่แล้วโจทย์ให้16นะครับ PA นิสิตรู้ก็คือจุด1นะครับแล้วนิสิตก็รู้ด้วยว่า A intersect B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นนิสิตจะรู้ว่า A กับ B เนี่ย intersect กันไม่มีอะไรเลยนะครับถูกมั้ยครับเพราะมันไม่เกิดร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตใช้ข้อมูลตรงเนี้ยลองดูนะครับว่าจะสามารถหาตัวคำตอบได้ไหมนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยโจทย์คืออาจจะโจทย์ที่มันเป็นโจทย์แบบฝึกหัดอะไรเงี้ยมันอาจจะซับซ้อนกว่าตัวอย่างอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็คือใช้ความรู้ที่เรียนมานั่นแหละแล้วก็มา mix กันนะครับ15 16นี่ยังทำไม่ได้ต้องรอเรียนอิสระต่อกันก่อนนะครับแต่ว่าโจทย์ก็จะไม่ยากมากอยู่ในลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวอย่างที่ผมพูดถึงว่าในลักษณะของการเรียนวันนี้ที่ความน่าจะเป็นแบบเงื่อนไขเนี่ยก็อาจจะประมาณข้อแบบ24อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นข้อที่จริงๆแล้วมันใช้นิยามของความน่าจะเป็นเงื่อนไขแหละเพียงแต่ว่าเวลาโจทย์มาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเวลาโจทย์มาจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมาเป็นข้อความนะครับนิสิตก็ต้องมีหน้าที่ในการแปลงข้อความนั้นให้เป็นสัญลักษณ์ก่อนนะครับจากนั้นนิสิตเอาสิ่งที่นิสิตมีเนี่ยนะครับสัญลักษณ์เนี่ยมาลองแบบย้ายข้างไปย้ายข้างมาดูว่าสิ่งที่นิสิตต้องการแล้วจริงๆนิสิตต้องการปริมาณไหนนะครับแล้วคำนวณได้อย่างไรเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบคร่าวๆนิดนึงนะครับข้อ24เราบอกว่าจากการสำรวจหมู่บ้านแห่งหนึ่งพบว่า 36% ของครัวเรือนทั้งหมดเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลว่าความน่าจะเป็นที่นิสิตจะเจอครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขเนี่ย P สุนัขเนี่ยเป็น 0.36 ถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าในบรรดาครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยนะครับจะมีอยู่ 22% ที่เลี้ยงแมวด้วยเพราะฉะนั้นนี้แปลว่าความน่าจะเป็นที่ถ้าเรารู้ว่าเขาเลี้ยงสุนัขนะครับความน่าจะเป็นที่เขาจะเลี้ยงแมวด้วยเป็นเท่าไหร่ก็จะออกมาเป็น 0.22 ถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าเนี่ยในบรรดาพวกที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยจะเลี้ยงแมวด้วยก็คือ 22% นะครับมากไปกว่านั้นเราพบว่า 30% ของครัวเรือนทั้งหมดเลี้ยงแมวเพราะฉะนั้นนี้ให้ว่า P แมวก็คือ 0.3 นะครับแล้วจากข้อมูลที่นิสิตมีทั้งหมดตรงนี้โจทย์ถามว่าถ้าคุณสุ่มหยิบครัวเรือนขึ้นมา1ครัวเรือนจากหมู่บ้านนี้นะครับถ้าทราบว่าครอบครัวเขาเลี้ยงแมวนะครับเราจะหาว่าความน่าจะเป็นที่จะเลี้ยงสุนัขด้วยเป็นเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วโจทย์ถามความน่าจะเป็นที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับเมื่อรู้ว่าเลี้ยงแมวนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับจริงๆแล้วอ่ะโจทย์มันให้มาเป็นข้อความก็จริงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนิสิตก็ต้องแตกเป็นความน่าจะเป็นที่จะเป็นสุนัข given แมวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หารด้วยความน่าจะเป็นของแมวเงี้ยนะครับแล้วนิสิตจริงๆความน่าจะเป็นของแมวเนี่ยจะถูกกำหนดให้มาแล้วในโจทย์นะครับความน่าจะเป็นของสุนัข given แมวเนี่ยนิสิตก็สามารถหาได้นะครับหาได้ยังไงก็นิสิตรู้แล้วความน่าจะเป็นที่เป็นเลี้ยงสุนัขเป็นเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่จะถ้ารู้ว่าเลี้ยงสุนัขแล้วจะเลี้ยงแมว 22% อะไรอย่างเงี้ยนะครับนิสิตโยงไปโยงมาท้ายสุดแล้วนิสิตก็จะได้ปริมาณที่นิสิตต้องการนะครับเดี๋ยวพอเราเรียนจบบทที่1แล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของนิสิตนะครับในการทำโจทย์พวกนี้ผมจะไม่มีเฉลยให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเฉลยนะครับว่าจะเฉลยทั้งหมดเนี่ยทุกข้อไม่มีให้นะครับแต่ว่าถ้าข้อไหนนิสิตทำไม่ได้นิสิตสามารถถามได้นะครับจะถามใน LINE
จะอีเมลก็ได้ถ้าถามในไลน์ก็ดีหน่อยเพราะว่าเพื่อนก็จะรู้ด้วยนะครับหรือว่าจะอีเมลก็ได้หรือว่าจะอะไรก็ได้จะถามคือทำไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องถามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือเนื้อหาที่จะสอบครั้งแรกจะถึงจบบทที่1นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบบทที่1ปุ๊บนิสิตก็เริ่มทวนได้เลยนะครับตอนนี้นิสิตจะสามารถทําโจทย์แบบฝึกหัดเนี่ยได้ข้อแรกๆจะเริ่มทําได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของปริภูมิตัวอย่างแล้วก็การนับเนี่ยครับนิสิตจะเริ่มทํามาได้หมดเลยนะครับข้อแรกๆเรียนจบวันนี้นิสิตน่าจะทําได้ถึงประมาณข้ออย่างน้อยก็คือข้อ10เงี้ยนะครับ1ถึง10เนี่ยทําได้แล้วนะครับข้อ10นี่คือที่เราทํากันไปเมื่อวันนู้นเนาะเมื่อวันที่เราเจอกันครั้งแรกนะครับโอเคมั้ยผมพูดมายาวมากนะครับ40นาทีนี่จะมีคำถามไหมครับสำหรับเรื่องความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับมีไหมเอ่ยนะครับก็หลักๆอีกรอบหนึ่งนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขที่เราเรียนวันนี้เนี่ยก็คือย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่า PA given B นะครับก็คือ PA ในเซต B ส่วนด้วย PB นะครับตัวนี้สิทธิ์ได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่ายังไงตัวนี้เหมือนเป็นพระเอกของเรานะครับถ้านิสิตจำอันนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายทันทีเพราะว่าสูตร intersect นิสิตก็ไม่ต้องจำหรอกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้านิสิตอยากหาตัว intersect เนี่ยสิก็เตะอันนี้ขึ้นไปคูณแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นความน่าจะมันแบบมีเงื่อนไขนะครับระหว่างนี้นะครับคนที่อยู่60กว่าคนที่อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตให้นิสิตตอบในแชทนะครับนิดนึงว่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขที่เรียนไปวันนี้นิสิตพอจะเข้าใจขนาดไหนนะครับตัวให้คะแนนตัวเองเหมือนเดิมนะครับเต็ม10ว่าให้เท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นการเช็คชื่อของวันนี้ไปด้วยนะครับว่าผมจะดูว่านิสิตอยู่กันครบว่านิสิตมาวันนี้นะครับว่าลองคิดดูว่านิสิตมีความมั่นใจในการไปทําโจทย์ความน่าจะเป็นเงื่อนไขขนาดไหนนะครับส่วนมากจะอยู่ที่8เนาะเท่าที่แอบดูตอนนี้นะครับก็แปลว่านิสิตมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำโจทย์ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นถ้านิสิตไปทำโจทย์แล้วทำไม่ได้นะครับถามนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอเก็ตอยู่นะครับคนที่ตอบให้คะแนนตัวเองน้อยกว่า7ว่าไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยนะครับนิสิตต้องฝึกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่โหดร้ายเลยมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรที่มันยากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตต้องบูสต์ตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่าสำหรับเนื้อหาวันนี้ยังไม่ยังถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับความน่าจะเป็นเงื่อนไขโอเคเนาะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอใช้เวลาอีกประมาณสัก10นาทีนะครับจนถึงประมาณ 9:50 แล้วค่อยเลิกนะครับเดี๋ยวใน10นาทีที่เหลือเนี่ยผมจะอินโทรเรื่องกฎของเบย์ให้ฟังนะครับเพราะว่ากฎของเบย์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เรามาคุยกันต่อคราวหน้านะครับสำหรับเรื่องกฎของเบย์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อข่าวหน้าเนาะนะครับกฎของเบสเนี่ยนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องกฎของเบสเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของกฎของความน่าจะเป็นรวมก่อนนะครับกฎของความน่าจะเป็นรวมหรือว่า law of total probability เนี่ยอันนี้ไอเดียมันอยู่แบบนี้ครับนิสิตดูจากรูปที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนิสิตก็น่าจะเห็นว่าสมมุติว่าผมอยากจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะครับสมมุติว่าเหตุการณ์ A คือเหตุการณ์ที่ผมไฮไลท์สีเหลืองตรงเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะหาความน่าจะเป็นนะครับทีนี้ปรากฏว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เนี่ยมันหาได้ยากมากเลยสมมุตินิสิตคิดในใจแล้วโอ๊ยการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A มันหาได้ยากมากเลยค่ะอาจารย์หนูไม่สามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ได้เพราะมันยากมากเทคนิคนึงที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าปริภูมิตัวอย่างของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นเซตย่อยๆเซตย่อยๆเหมือนว่าตอนนี้ปริภูมิตัวอย่างของอาจารย์คือตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยนะครับมันถูกแบ่งออกเป็นเซตย่อยๆหลายๆเซตคือ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ไปเรื่อยจนถึง BK เป็น K ชิ้นเนี่ยนะครับวิธีการหาความน่าจะเป็นเนี่ยของเหตุการณ์ A เนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คืองั้นถ้างั้นเราไปนับส่วนที่ A อ่ะทับกับ B1 หลังจากนั้นเราก็ไปนับส่วนที่ A ทับกับ B2 หลังจากนั้นเราก็ไปนับส่วนที่ A ทับกับ B3ซึ่งคือตรงนี้นะครับเยอะมากแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นนะครับแล้วเราไปหาความน่าจะเป็นของแต่ละชิ้นย่อยๆแล้วเอามารวมกันแบบนี้จะเรียกว่ากฎของความน่าจะเป็นรวมนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนคือตอนนี้ในสิ่งที่อยู่ในกรอบทฤษฎีบทเนี่ยนิสิตอาจจะงงเพราะว่าสัญลักษณ์มันเยอะมากนะครับแต่ผมจะเล่าไอเดียให้ฟังก่อนนะครับเอาไอเดียก่อนนะครับว่าสมมตินิสิตอยากหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ดูนะครับนิสิตบอกว่า
หายากแต่ว่านิสิตสามารถไปหาได้จากความน่าจะเป็นของ a given a intersect b 1ก่อนเพราะว่านับขอนับส่วนที่ a กับ b 1ทับกันก่อนแล้วจากนั้นนิสิตเป็นนับจำนวนที่นับความน่าจะเป็นของ a intersect b 2ก็คือ a กับ b 2ทับกันเท่าไหร่ฉันไปนับชิ้นนี้ก่อนเสร็จแล้ว a กับ b 3ทับกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปนับอีกชิ้นนึงก่อนนะครับสมมุติว่านิสิตรู้ว่าโลกของนิสิตถูกแบ่งเป็น k ชิ้นก็คือมี b 1 b k เนี่ยนิสิตนับให้หมดครบทุกชิ้นเลยนะครับจนถึง bk แล้วนิสิตเอามารวมกันเนี่ยมันก็จะได้ความน่าจะเป็นของ a อยู่ดีถูกไหมครับเพราะจากรูปมันก็ฟ้องแบบนั้นอยู่แล้วว่าก็เหมือนไปนับชิ้นย่อยๆแล้วเอามารวมกันนะครับคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยเรียกว่ากฎของความน่าจะเป็นรวมนะครับหรือว่า law of total probability นะครับแล้วในแต่ละชิ้นเนี่ย p a given b 1เนี่ยนิสิตก็จะสามารถทำย้อนกลับให้เป็น a ขอโทษทีความน่าจะเป็น intersect แต่ละชิ้นเนี่ยa intersect b 1เงี้ยนิสิตก็จะทำย้อนกลับให้เป็น a given b 1คูณกับ p b 1ได้ถูกมั้ยครับโดยความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับตัว p a intersect b 2นิสิตก็จะทำให้เป็น a given b 2คูณกับ p b 2ได้นะครับนิสิตทำอย่างเงี้ยจนครบทุกชิ้นเลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นสูตรของความน่าจะเป็นกฎของความน่าจะเป็นรวมนะครับเวลาไปทำโจทย์จริงๆเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยแนะนำว่าให้นิสิตแบบคือถ้านิสิตอ่านสูตรแล้วรู้เรื่องเนี่ยนะครับนิสิตก็สามารถยัดทุกอย่างไปในสูตรได้นะครับแต่โดยมากเวลาเราทำโจทย์จริงๆเนี่ยนะครับเราจะค่อยๆอ่านโจทย์ไปแล้วพอเราอ่านโจทย์ปุ๊บนิสิตจะเห็นว่ามันจะธรรมชาติกว่าถ้านิสิตค่อยๆคิดตามจากโจทย์แล้วก็ค่อยๆทำตามสเต็ปว่าอ๋อมันเหมือนมีชิ้นย่อยๆอยู่แล้วก็เอาชิ้นย่อยๆมารวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทำโจทย์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่คือกฎของความน่าจะเป็นรวมนะครับอ่ะลองดูโจทย์ข้อนึงก่อนนะครับ1.4.1 นะครับเดี๋ยวเรามาต่ออาทิตย์หน้าวันนี้อาจจะได้แค่ตัวอย่างนี้ตัวอย่างเดียวนะครับเราบอกว่าสินค้ากล่อง1ประกอบด้วยสินค้า D 45ชิ้นสินค้าชำรุด5ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในสินค้ากล่อง1นะครับนิสิตมีสินค้าที่ดีอยู่45ชิ้นนะครับนิสิตมีสินค้าที่ชำรุดอยู่5ชิ้นนะครับนิสิตบอกว่านิสิตสุ่มหยิบสินค้า2ชิ้นขึ้นมาจากกล่องนะครับตัวบอกว่าสุ่ม2ชิ้นขึ้นมาจากกล่องโดยหยิบครั้งละ1ชิ้นแล้วไม่ใส่คืนนะครับแปลว่านิสิตต้องหยิบ1ชิ้นก่อนแล้วก็หยิบอีก1ชิ้นตามหลังถูกไหมครับเราบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะเป็นชิ้นที่ชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นตามโจทย์เนี่ยนิสิตกำลังหาความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2ชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดเนี่ยนิสิตจะหาได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อนิสิตยังไม่รู้เลยว่าชิ้นแรกอ่ะชำรุดหรือไม่ชำรุดถูกไหมครับตอนนี้โลกของนิสิตก็คือนิสิตเนี่ยมีชิ้นที่ดีอยู่45ชิ้นที่ชำรุดอยู่5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นิสิตจะรู้ว่าชิ้นที่2ที่นิสิตหยิบมาชำรุดหรือเปล่าเนี่ยมันยากนะเพราะว่านิสิตต้องรู้ก่อนว่าชิ้นแรกของนิสิตอ่ะมันดีหรือเสียถูกไหมครับมันก็จะมีกรณีที่ชิ้นแรกของนิสิตเนี่ยเป็นชิ้นที่ดีถูกไหมครับถ้าชิ้นแรกของนิสิตเป็นชิ้นที่ดีเนี่ยแปลว่าในการหยิบครั้งที่2นิสิตจะเหลือของดีอยู่44ชิ้นนิสิตจะเหลือของชำรุดอยู่5ชิ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าชิ้นแรกของนิสิตที่หยิบออกมาเนี่ยมันเป็นของที่ชำรุดนะครับกล่องของนิสิตใน49ชิ้นที่เหลืออยู่อ่ะของดีก็ยังเหลืออยู่45ชิ้นเหมือนเดิมแต่ว่าของชำรุดจะเหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นละเพราะมันหายไปแล้วชิ้นหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดเนี่ยนิสิตไม่มีทางคำนวณได้ถ้านิสิตไม่รู้ว่าชิ้นแรกชำรุดหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการคำนวณความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดเนี่ยเราก็จะคำนวณอย่างนี้ครับอ๋อเราอยากได้ชิ้นที่2ชำรุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่างั้นเดี๋ยวเราไปคำนวณความน่าจะเป็นที่ชิ้นสองชำรุดเมื่อรู้ว่าชิ้นแรกเนี่ยเป็นชิ้นที่ดีนะครับแล้วก็เอาไปรวมกับความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดเมื่อรู้ว่าชิ้นแรกเนี่ยก็ชำรุดเช่นกันนะครับอันนี้ตามทันไหมครับอันนี้มันเกิดไอเดียจากการที่ว่านิสิตต้องการจะหาความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดถูกไหมครับแต่ว่านิสิตเนี่ยไม่รู้ข้อมูลว่าชิ้นแรกดีหรือว่าชำรุดเพราะฉะนั้นนิสิตก็แบ่งว่าอ๋องั้นถ้างั้นปริภูมิตัวอย่างเราถูกแบ่งเป็น2ส่วนย่อยๆนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่ชิ้นแรกอ่ะดีอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่ชิ้นแรกชำรุดในเมื่อไม่รู้ใช่มั้ยไม่รู้ใช่มั้ยว่าชิ้นแรกดีหรือไม่ดีก็คำนวณทุกแบบเลยทั้งแบบที่ชิ้นแรกดีแล้วก็แบบที่ชิ้นแรกชำรุดนะครับแล้วเดี๋ยวเอาผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันทีหลังเข้าใจใช่มั้ยครับมันเหมือนว่าตอนนี้นิสิตมีโลกของนิสิตอยู่เป็นโอเมก้าแล้วนิสิตแบ่งว่าชิ้นแรกดีชิ้นแรกชำรุดนะครับเสร็จแล้วนิสิตต้องการหาความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2ที่ชำรุดสิทธิ์ไปนับค่อยๆนับทีละชิ้นนะครับแล้วค่อยเอามาบวกกัน
ถูกไหมครับตอนนี้วันนี้เป็นครั้งแรกที่นิสิตเห็นคอนเซปต์นี้มันอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพอนิสิตเริ่มทำโจทย์ไว้เรื่อยมันน่าจะคล่องขึ้นนะครับเดี๋ยวอังคารหน้าเราจะเริ่มคุยเรื่องนี้กันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนิสิตอาจจะคล่องมากขึ้นทีนี้ผมก็มองว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถหาความน่าจะเป็นของชิ้นที่สองชำรุดอินเตอร์เซ็กกับชิ้นแรกดีได้ยังไงมันก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่สองชำรุดนะครับเมื่อรู้ว่าชิ้นแรกดีทีนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นกิเวนแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณความน่าจะเป็นที่ชิ้นแรกดีเข้าไปตรงนี้เราไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยนอกจากความน่าจะเป็นของ a intersect b เท่ากับ p a given b คูณกับ p b นะครับคือมันก็คืออีตัวที่เราเรียงเขาเป็นแบบเงื่อนไขมาเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าพอดีมันถูกแปลงเป็นข้อความอยู่มันก็เลยอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าหลักๆมันคือ a given b เนี่ยความน่าจะเป็นของ a given b นะครับคูณกับความน่าจะเป็นของ b นั่นเองนะครับซึ่งหลักๆแล้วมันเท่ากับความน่าจะเป็นของ a intersect b นะครับเราไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับแค่เราใช้นิยามของความน่าจะเป็นแบบเงื่อนไขอยู่นะครับอ่ะขออีกนิดนึงนะครับจะเลยเวลาละนะครับบวกความน่าจะเป็นของชิ้นที่2ชำรุดนะครับ given ว่าชิ้นแรกก็ชำรุดเช่นกันนะครับคนที่เข้าใจแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันไม่มีอะไรอาจารย์มันก็เป็นการแบบเหมือนคำนวณชิ้นส่วนย่อย2ชิ้นเนอะขึ้นอยู่กับว่าชิ้นแรกมันชำรุดหรือไม่ชำรุดนะครับแล้วก็จับมารวมกันตอนสุดท้ายนะครับความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดเมื่อรู้ว่าชิ้นแรกดีเป็นเท่าไหร่นะครับเอาก้อนนี้ก่อนนะความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดเมื่อรู้ว่าชิ้นแรกดีเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชิ้นแรกดีความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดก็คือ5ส่วน49นะครับเลขนี้ลอยมาได้ยังไงก็ลอยมาจากว่าอ้าวก็ในกล่องที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่49ชิ้นน่ะนะครับแล้วมันก็มีชิ้นที่ดีอยู่แค่ชิ้นที่ชำรุดอยู่แค่5ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็5ใน49นะครับความน่าจะเป็นที่ชิ้นแรกจะดีคือเท่าไหร่นะครับก็45ส่วน50ถูกไหมนี่คือความน่าจะเป็นที่ชิ้นแรกจะดีถูกไหมฮะความน่าจะเป็นที่ชิ้นแรกจะดีก็คือ45ส่วน50โอเคนะครับต่อมาบวกนะครับความน่าจะเป็นที่ชิ้นที่2จะชำรุดเมื่อรู้ว่าชิ้นแรกชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไปอยู่ด้านที่เป็นกล่องสีเขียวเนาะกล่องที่อาจารย์สีเขียวไปเขียนนะครับก็คือชิ้นแรกชำรุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออยู่49ชิ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นชิ้นที่ชำรุดอยู่4ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ4ส่วน49นะครับแล้วความน่าจะเป็นที่ชิ้นแรกจะชำรุดนะครับก็จะเป็น5ใน50นะครับตามทันไหมครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนิสิตแล้วนิสิตก็เอาตัวเลขทั้งหมดมาผูกลบคูณหารกันก็จะเป็นคำตอบที่นิสิตต้องการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเลขชนิดนึงนะครับมันน่าจะตัดได้นะครับจริงๆกดคลิกเลขเลยก็ได้นะครับแต่ว่าแบบ10นะครับก็จะได้มาเท่าไหร่นะครับ45ส่วนด้วย490นะครับบวกด้วย4ส่วนด้วย490นะครับก็ต้องมาเป็น49ส่วนด้วย490ซึ่งก็คือ1ใน10นะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่าทำไมคำตอบมันแปลกๆนะครับขอเช็คกับหนังสือนิดนึงว่าถูกหรือเปล่านะครับถ้าถูกแล้วนะครับ1ใน10แสดงว่าในหนังสือกดเครื่องคิดเลขผิดนะครับมันได้59ได้ไงเนาะอ่ะนะครับถูกแล้วนะครับ1ใน10นะครับ1ใน10เจอที่ผิดในหนังสือละนะครับโอเคนะครับ1ใน10นะครับก็จะเป็นคำตอบนะครับบวกเลขถูกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะมีคำถามไหมครับสำหรับตัวอย่างนี้วันนี้จะแยกย้ายไปโอเคขอดูในแชทนิดนึงมันไม่มีเนาะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเรื่องของกฎของความน่าจะเป็นรวมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อโจทย์แบบนี้กันในวันอังคารนะครับแล้วก็จะโยงไปที่เรื่องกฎของเบสนะครับโอเคปะนี่คือหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของกฎของความน่าจะเป็นรวมนะครับเดี๋ยวเรายังมีตัวอย่างของกฎความน่าจะเป็นรวมอีกนะครับแล้วค่อยมาคุยกันวันอังคารหน้านะครับแต่หลักๆก็คือที่จะเห็นว่าเวลาที่เราอยากคำนวณความน่าจะเป็นเนี่ยบางทีเราก็รู้ event on สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันวันอังคารนะครับขอบคุณนิสิตทุกคนที่เข้ามาเรียนกันวันนี้นะครับ